คณะสงฆ์ตำบลป่าแดดคณะศรัทธาวัดวังสิงห์คำคณะศิษยานุศิษย์มีความยินดีขอน้อมเจริญพรเชิญชวนญาติโยมสาธุชนญาติธรรมทุกท่านร่วมงานพิธีทำบุญรอพระพุทธรูปสิงห์คำพระพุทธรูปทองคำที่จะหล่อโดยทองคำบริสุทธิ์และร่วมงานทำบุญมุทิตาสักการะในโอกาสทำบุญครบรอบอายุวัฒนะมงคลวันเกิดของอัตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลประเดษเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลประเดษอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผู้ดำเนินรายการในรายการมรดกธรรมกับเมืองกำหนดการในการทำบุญวันศุกร์ที่21เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2563ตั้งแต่เวลา9โมงญาติโยมศรัทธาสาธุชนช่วยกันเตรียมสถานที่เวลา 15 นาฬิกาหรือว่าบ่าย 3 โมงมีพิธีทักษิณานุประทานอุทิศกุศลให้บรรพชนบรรพบุรุษครูบาอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณต่อวัดวาอารามเวลา 16 นาฬิกา 30 นาทีหรือ 4 โมงครึ่งจะมีพิธีสวดสะเดาะนพเคราะห์เพื่อความเป็นสิริมงคลวันเสาร์ที่วันเสาร์ที่22สิงหาคม2563ตั้งแต่เวลา9โมงญาติธรรมสาธุชนญาติโยมเดินทางสู่ร่มอารามวัดวังสิงห์คำเวลาประมาณ9โมงครึ่งถึง10โมงเริ่มพิธีทางพระพุทธศาสนาสืบชะตาเสริมบารมีคือกับญาติธรรมญาติโยมที่ได้มาร่วมในงานบำเพ็ญบุญในงานกุศลหลังจากนั้นก็จะได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และเลี้ยงอาหารแด่สาธุชนญาติโยมแบบโฮงตานเวลา 13 นาฬิกา 9 นาทีหรือบ่ายโมง 9 นาทีจะได้เริ่มประกอบพิธีหล่อพระพุทธรูปหลวงปอสิงห์คำหรือพระเจ้าทองคำตีเฮาเจ้าข้าตันต่างหลายได้ร่วมกันสละทุนทรัพย์ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นตีไวยสาสักการะบูชาของมนุษย์และเทวดาณตีวัดวังสิงห์คำการนี้ขอเจริญพรเชิญชวนญาติธรรมสาธุชนญาติโยมทุกท่านร่วมงานในคราวครั้งนี้โดยทั่วกันกำหนดการวันเสาร์ที่22เดือนสิงหาคมตีจะถึงนี้เนอะขอน้อมเอิญเชิญชวนญาติธรรมปอออกไปออกสถานบุญทุกท่านปากันสู่ร่มอารามวัดวังสิงห์คำเพื่อร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ57ปีของอัตมภาพตุลุงในวังพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลประเดษเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำและร่วมงานพิธีอันเป็นมังกรมงคลยิ่งในการหล่อพระพุทธรูปสิงห์คำพระพุทธรูปทองคำเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของเฮาเจ้าข้าต่างหลายมนุษย์และเทวดาต่างหลายต่อไปขอน้อมเอิญเชิญชวนทุกท่านร่วมบุญกุศลในคราวครั้งนี้โดยทั่วกันอ
ขอยกมือสิบนิ้วกราบนบนอบน้อมอย่างพระติรัตนะเกี่ยวเจ้าตั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่เปิ่งตีเคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแต่ไตไวสาปุญญาบารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สมณเณรจุตนจุองค์อันไม่มีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพโกศลตีปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าอาวาสวัดสีโสดาพระอารามหลวงตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นเป็นประธานเจริญสุขเจริญปอนปอออกไม่ออกศรัทธาญาติธรรมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมตลอดจนคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อเจ้าประชาส่งสัญญาณกระจายเสียงจากสถานีวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุวัดหนองกายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุบริการสาธารณะวิทยุ CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงไฮสถานีวิทยุดีเจอ้อยอำเภอซบปราบจังหวัดลำปางสถานีวิทยุวัดห้วยตองซักอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุเวียงป่าเป้าเรดิโอจังหวัดเชียงไฮสถานีวิทยุแดนดินถิ่นล้านนาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุมนเสียงธรรมอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้อำเภอลี้จังหวัดลำปูนสถานีวิทยุชุมชนคนนาน้อยจังหวัดน่านสถานีวิทยุเสียงใสเรดิโออำเภอตาวังผาจังหวัดน่านสถานีวิทยุเสียงธรรมจากวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุน่านฟ้าเรดิโออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุวัดสีปันเงินอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนวิทยุชุมชนเสียงต่ำสายหอกระจายข่าวตามวัดวาอารามตามหมู่บ้านต่างๆพร้อมกันนี้เจริญสุขเจริญปอนสาธุชนญาติโยมที่ได้ติดตามต่างเฟซบุ๊กเฟซไลฟ์ต่างเว็บไซต์ต่างไลฟ์สดที่ญาติธรรมได้ฟังอยู่แล้วก็กดแชร์กดไลค์คือเปื่อนๆคือญาติธรรมได้สดับตรับฟังกันก็เป็นประจำทุกเช้าตั้งแต่เวลา6โมงไปถึง7โมงโดยประมาณก็มีนัดพบปะกับตุลุงในวังในรายการมรดกธรรมกำเมืองส่วนพี่น้องที่รับฟังจากคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อเจ้าประชาเพื่อเจ้าประชาเราก็ได้พบปะกันเป็นประจำทุกวันพุธและวันเสาร์วันนี้เป็นวันหยุดเนาะวันเสาร์ญาติโยมศรัทธาที่เป็นข้าราชการเป็นอย่างก็อาจจะหยุดการหยุดงานวันนี้ตื่นเจ้ามาอากาศสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเมื่อตะคืนก็มีฝนโปรยปลายลงมาอยู่บางตีก็อาจจะนักบางตีก็อาจจะมอกหลับม่วนลุกเนอลุกได้ละเนอลุกได้แล้วไผยังบ่ตื่นยังบ่ลุกอากาศเย็นหลับดีนอนดีลุกได้ละเนอ6โมงปลายแล้วแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้านกหนูกาไก่สิงสารสัตว์ออกห้างออกก่อนเสาะว่าหากินมนุษย์เดินดินเฮาก็ลุกกันได้แล้วเนอะลุกได้แล้วลุกมาอาบน้ำอาบท่าชำระร่างกายคือสะอาดสดชื่นไหวพระนบธรรมเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจที่จะประพฤติปฏิบัติกิจธุระหน้าที่ของภัยของมันในแต่ละวันก็ขอฮือวันนี้เป็นวันแห่งความสุขของทุกท่านเนอท่านใดกาขอขอคือกาเหม่นไขมัน
ทำธุรกิจการอันใดราชการบ้านเมืองใดหรือกูสิ่งกูอย่างก็ขอให้มีความสำเร็จสำเร็จผลสมมโนในไฟอ้างเหมือนกันทุกท่านทุกคนวันนี้ก็มาฟังกันต่อในเรื่องของพระธรรมเทศนาเรื่องโลกกับธรรมซึ่งตุลุงได้นำมาเทศเทศนาให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกันยังบัดนั้นจบเมื่อวันพุธที่ผ่านมาวันนี้ก็มาฟังกันต่อในเรื่องราวของโลกกับธรรมหรือโลกธรรม8ที่เฮาท่านทั้งหลายต้องประสบพบเหมือนกันคู่คนต้องมีเหมือนกันทุกวันสิ่งเหล่านี้ว่าเรื่องราวจะเป็นจะใดเชิญญาติโยมติดตามรับฟังในตอนที่2อันเป็นตอนจบณโอกาสบัดนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาทะโวฟังลาโสตุจันะสัพปุริสะตังลายตั้งยิงและใจหนุ่มเท่าที่ได้ปาการเล่าติดตามทาดาฟังยังรัสธรรมเทศนาอันลำดับลำดามาแถมตอนหนึ่งเราในเรื่องโลกกับธรรมนั้นเราขอเชิญศรัทธาหนุ่มเท่าทั้งหลายจงตั้งใจใหม่ถ่อมทาดาฟังต่อไปไปนานี้และนานในกาลนั้นมาคันติยะพรามผู้มีใจงามบ่อเศร้าตั้งนางนอดเนาพรามณีฟังวาตีกล่าวถอยแห่งพระยอดซอยศรัทธาเป็นกามนินตาว่าให้กำปัดไปลูกโตนพรามสองคนนันโสดบ่คิ้วโคดสันได้บ่จะใครด่าสายเต้าแย้มย้อยยินดีอานิสงมีบ่ไรที่พรามบ่โคดไม่โกธาปายลูนแม่นอนเล่ากันว่าพรามสองเท่ากระพรากตายเสียจากเมืองคนก็ได้เอาตนเมื่อเกิดที่จันฟ้าเลิศหงสวรรค์ก็มิงหันแหละนะส่วนอันว่านางมาคันธิยาหนอดเนาผู้เป็นลูกเต่าปุตติได้ฟังวาตีกล่าวถอยแห่งพระยอดซอยศรัทธานางโกธาโคตรใหม่เจ็บแสบใหม่ใส่เป็นขนาดกึดพยาบาทปองให้หมายจักตอบใส่พระมุนีกัมปามีสังก่อการละต่อไปนานางนอดลามาคันธิยาบุญน้ำปาดนองนาวได้มาเปลี่ยนเมียเต้าปุรีที่เมืองโกสัมพีใหญ่กว้างแห่งพระเจ้าจังอุเทนะก็มีหันเล็ดนาอันว่าพระอุเทนตาวราชยังมีนางนาฏสะโดมอยู่พารมจื่นจ้อยสามคนซอยสายสะเลมีนางสามาวดีเป็นเก้านางนอนเนาวาสุลหัตตาทัตตานางมาคันธิยาติต่อห่วมสังก่อสามีกาเดียวกันยังมีในวันหนึ่งใส่พระที่ใบจะลงยานป่าปริวานมวนโมสเสด็จไปสู่เมืองโกสัมพีย้อนใจผานีบ่ขาดปินที่บาดตามกองมีใจป้องไฟหอยโพดสัตว์ใหญ่น้อยสงสาร
อันนางบัวบานยอดซอยงามจื่นจอยสามาวัดดีสัทธามีบ่อเศร้าหันพระพุทธเจ้าเสด็จมาจังสาวกาม้วนหมู่ปิณฑิบาตสู่ตามรายก็มีจอยภายแผ่กว้างจริงได้ก่อสร้างตั้งบุญใส่บาทนูนพระพุทธเจ้าสาวกหนุ่มเฒ่าจุโตนนางสร้างกุศลบ่อขาดบ่อประมาทสักวันก็มิ่งหันแลนา ส่วนอันวัดนางบาคันทิญาณนอนโสดยังคิ้วโขดบ่หายจองเวรหลายบ่เดียวกันพระตนเกลศรัทธาเสด็จมาเป็นที่บาทก็หาโอกาสไขกรรมด่ายังพระองค์คำหลายแหล่เป็นกำแผ่กระหยาบบ่สุภาพหมู่มา ด่าเป็นนกกางัวควายเป็นสัตว์อบายผีเพศสัตว์ล่อเศษอเวจีด่าพระมุนีเป็นเจ้ากู้ยามเจ้าบ่ขาดกันพระมาเป็นที่บาดยามดอยนางก็ด่าปะนางก็ไปด่าย่อเป็นกัมปอเต่งตันส่วนพระจอมทันพุทธเจ้าถูกนางนอดเนาแจ้งด่าพระก็บอกว่าสันดาหายบ่จะคอยด่าใส่บ่ตอบตายแต่นกรรมใจอยู่นำมันเตียงบ่บิดเบี่ยงเฟือนไหวหน้าตาใสแย้มย้อยอยู่จะควายสันดีก็มีและนาอันวัดดังมาคันทิญาณนอนโสดแม่นจะโคตรโกธา ต่อพระสัทธาที่ไวยะนางก็ยังโขดไม่มัวดำไขจากกรรมสวนสอเป็นกรรมต่อหานีกรรมบอกมีแป้งใส่กรรมบอกใหญ่แป้งหาบอกสามีกาผัวเจ้าหาว่านางนอดเนาสามาวัดดีมีไม้ตีฮักขอดกับตนเจ้ายอดพุทธาหาวาดนางอัจตราสาวใจปิญาไฟเววนต่อพระอานนท์นั้นเหล่ากันตื่นเจ้าไววาดก็ใส่เข้าปิ่นตีบาทตั้งวานเข้าป่ากันตั้งกู้ใจจอบสู่เจยโจมกึดผารมบอกขาดขอดาวราชสามิกาปิจารณาหูโลนจะหือเข่าขี้ใส่กันยาวไปจะเล่นนาแม่นวัดนางนอดเนาจักด่าพระพุทธเจ้าตั้งวันพระจอมธรรมที่ใบบอกโหดไม่เครื่องขีส่วนนางสาบมาวัดดีนอดเนาเอาพระยาอุเห็นเจ้าสามีกาก็บอกโกธาคิวโคดบอใส่โตดอันใดนางก็มีซ้ำมีนางก็ซ้ำมีใจโคตรกล้าจองเวรกว่าแน่นอน ใจมัวดำไม่มาดจริงเอาผ้าสาดใส่สีแห่งนางสามาบดียอดซอยคนอ่านร้อยวำวายย้อนมาไฟหลายเอาไม่เดือดห้อนไข้ปุรีก็มีหันและนาตีนานเต้าอุดเหนะตนองค์อาจบ่ฮู้ว่านางนาดบาปนากร
ระตามการนาหนานอนใส่บ่ฮู้ใดเป็นภัยอันมีใจไม่มาดเผาผาสาดวำวายมีคนตายหลายแหล่กันหูเน่นักโสดจักใส่โต๊ดแนะนำเต้าหอคำยศอาจจริงโอกาสกรรมดีเป็นวัดเตหลวงล่อวัดดูรานางน้อยหน่อเฮ้ยมาคันที่หญ้าเป็นไผจาหนุ่มท่าเอาใจบ่อเศร้ามาเผาผาสาดเฮาวายวอดหมายนี้หมายหื้อนางยอดสาบมาวัดดีและนางบาปมีอุชุตราผู้มีตันหาบอดน้อยบอดในบ่หูกายอิ่มปอมีใจต่อพระคุณเจ้าเฮานี่เรายินดี เขาของมีหลายแหล่จากยื่นแผ่ตกปันเป็นรางวัลบ่อจ้าแก่ผู้ใจกล้าองค์อาจเผาภาษาเราและนาตีนอนนางมาคันที่หญ้าบาปไปหูใดกรรมหมายก็สาธยายกล่าวจี้ว่าตัวนางนี้คิงเราเป็นผู้เผาภาษาหมายหืดนางนาดสาบมาวัดดีตายเป็นผีความหน้าตัวแห่งขาจริงกระตำและนาตีนั่นเต้าอุเทนตนองค์อาจหูว่านางนาดมาคันที่ยาใจปัดลาใบบอดบอกเกิดฮอดเวรกรรมตัวดำตอบใส่ได้ตกให้เครื่องขี่เต้าปุรีที่ราชก็เรียกอมาตย์คนหานกระตำการบ่อจ้านำนางไปคาบัดเดียวก็มีหันเล่นนาสาธาหลายเฮเออหนุ่มเท่าอย่าบาปเศร้ามัวดำกระตำกรรมหยาบจะเป็นดังนางบาปกราบมาคันทิญาได้ปาลาไม่มาดเผาผาสาดบำไว้บาปกรรมหลายคลื่นครอบสะยองตอบตุยตอนเฮได้หันจัดนี้กันตายจากนี้เมืองคนเตี้ยงเอาตนไปสู่ยังที่อยู่อบายเป็นทุกข์หลายเอาไม้ปากหืดใดเครื่องขี่ย้อนบ่ฮู้หนีออกจากต่างทุกข์ยากมัวดำคือโลกธรรมตั้งแปดมาโกดแขวดใจโตนได้เรร่นต่ำก้อยทุกจ่องหอยปลายลูนนั่นแหละนะอันว่าโลกธรรมนั่นใส่จักแบ่งไว้เป็นสองคืออิทธารมปองโจมจื่นปีติตื่นเจยบานแถมประการกระตำแถมประการหนึ่งใส่มีชื่อไว้ว่าอนิทธารมใจบ่โสมจื่นสู่ใครอยู่ทรงยู่นี่ใครดังจักใครกล่าวจี้ฮื้อแจ้งทีนานามอันวะโลกธรรมโกดแขวดยังได้สั่งวิภาคไว้แถมแปดประการอันอุลานบ่อเศร้าคือลาบมากเต่าโทมนาลาบไกลกลาดหนีจากยศมีมากบ่อน้อยยศกาดกร้อยไกลกลากรรมนิน
ตากล่าวอูคนยืนสู่สักเสริญสุขจำเริญข้ามเจ้าสุขทุกเศร้ามาปานทำแปดประการนี้ใส่ปราดกล่าวไว้ว่าเป็นโลกธรรมคือเป็นธรรมตั้งอยู่มีเป็นกู้โลกาโลกนี้แน่บ่มาคนอยู่สร้างเพียงใดธรรมตวยไปเพียงอันบ่ด่วนสั้นนี่หายธรรมตั้งหลายฝูงนี้ปราดจริงกล่าวจี้ใครกรรมว่าเป็นโลกธรรมเพื่ออันและนาคือว่าเป็นธรรมกู้กับโลกาคนใดแน่หนุ่มเฒ่ามีลาภมากเต่าหลายลามใจบ่ตามจืนสู้โอบ่อลิงลูยินดีแยมลาบนี่หาบ่อใดบ่อฮ้อนไม่สันใดเต้ามีใจตั้งมันบ่อไหววันเวเฮวามียศมาซักใหญ่บ่อใจไฟเจยบานยามยศผ่านกรอยกราดบ่ไม่มาดมองใจมีคนไขว่าหายอยู่จะกว้ายสันดีมีคนมาไขว่าตีกล่าวอูเป็นกรรมจื่นสู่สักเสริญใจบ่เจริญจมจื่นบ่ปีติตื่นตุยไปแยมตุกไหลหลังคอนใต้ลุ่มร้อนเครื่องขีบ่อไขว่าตีลำถอยบ่อตำก้อยมองผ่านแยมสุขบานหลายแหล่สัมปติแผ่ทมทองบ่เนี่ยตัวปองหน้าใกล้บ่มักไฟตัวสูงมีใจกุ้งตั้งมันบ่ไหววันไปมาใจผู้นั้นนาผ่องแผ่วเป็นดังแก้วดวงใสกิเลสไกลกร้อยกราดตันหาขาดหายโหนเป็นมงคลพาเสิร์ตปาฮื้อเกิดสวดสดีกันลาหนีปรากนาตายจากลมว่าหน่อมือองโคนยอมเอาตนไปเกิดในที่ผ่าเสิดเนละปานก็มีโดยพากันดังกล่าวมานี้เล่นนานิธิตังขีญาสังวันนัดนาวิเศษจะห้องเหตุโลกธรรมกถานิธิตาก็บังโกมโสมฤทธสาเดชญาติโยมสาธุชนพอออกไม่ออกทั้งหลายได้สดับรับฟังธรรมเทศนาโลกกธรรมแปดหรือโลกกับธรรมติตุลุงได้น้อมนำมาเทศนาเป็นธรรมะข้อคิดเตือนจิตเตือนใจเดสาธุชนญาติโยมทั้งหลายก็โจบไปก็เตดมาได้สองตอนตอนก่อนได้เกือบหนึ่งวันนี้ก็จบพอดีโลกกระทำหรือโลกกับธรรมอันเป็นสิ่งตีครอบงำสัตว์โลกอยู่และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามมีอยู่แปดประการอย่างที่ตุลุงเคยอู้ครูบาอาจารย์เคยเล่าศรัทธาหนุ่มเฒ่าเฮาก็ได้ยินมาจนพอชินหูดิเปิ้นแบ่งเป็นส่วนอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์อิทธารมณ์ก็คืออารมณ์ที่ชอบใจอนิทธารมณ์ก็คืออารมณ์ที่บ่ชอบใจอ
อย่างที่ชอบใจเมื่อเฮาแบ่งเอาไปโดยเฉพาะโลกธรรม8ก็คือเป็นอารมณ์ที่ชอบ4ที่บ่ชอบ4อันที่ชอบก็คือมียศมีลาภได้รับคำสรรเสริญมีความสุขมียศก็คือตราบใดที่ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ได้เลื่อนยศเลื่อนยังขึ้นไปเป็นจั้นเป็นจั้นเป็นจั้นใจจื่นใจบานอันนี้พอเฮาสว่างสุขใจแล้วก็พอเพิ่นได้ยินเพิ่นอู้สรรเสริญเยินยอยกยอปอปั้นยกหางหน่อยโอ้พองปองตัวใจจื่นใจบานประกอบกับเวลาได้โจกได้ลาบซื้อหวยรวยแชร์กันมีเจ้าลาบลอยมากันนี่ก็เกิดความอิ่มอกอิ่มใจหรืออยู่มีความสุขบานบันใจบ่เดือดบ่ฮ้อนอันเนี้ยเพราะว่าอิทธารมอารมณ์ที่ทุกคนมักใคร่อารมณ์ที่ทุกคนปรารถนาพอเสื่อมยศเสื่อมลาภโดนปนเหล่าหน้าจากขวัญอันนี้มีผิดชอบเนี่ยสองอารมณ์เนี่ยอยู่ในทุกตนตัวของคนถ้าปนอูสรรเสริญเยินยอหน่อยก็ยิ้มปริ่มดีอกดีใจลองไผมาเล่าหน่อยเตื้อกับบ่จะได้ยินปนเหล่าสืบๆกันมาแกว่งหูเสาะหาแล้วก็เอามากึดล่ะเป็นเศร้าใจบ่ม่วนใจเคยมียศมีถาบรรดาศักดิ์พออายุ60ปีเกษียณอายุเสื่อมยศเสื่อมยศถาบรรดาศักดิ์ลงไปถ้าบ่ได้ทำใจไว้แต่ต้นเอาละเนอะเริ่มเงาหงอยเนื้อเนี่ยอย่างเดือนนี้เดือนสิงหากันยาตุลาก็เริ่มจะเกษียณอายุราชการกันละจากที่เป็นพลที่มีบารมีมีคนห้อมล้อมไปหั่นไปนี่มีผู้ติดตามแบดหน้าแบดหลังอำนวยความสะดวกพอหมดยศหมดตำแหน่งลงก็เป็นคนธรรมดาราษฎรธรรมดาไปไหนไอ้แก้วไปไหนลุงค้ำเนี่ยมีละท่านพันตำรวจกาท่านนายนั่นนายนี่กะมิ่งแต่ว่าบริวารบ่มีพอถ้าบ่มีถ้าบ่ได้เตรียมพร้อมซ้อมใจไว้ก็จะสลดหดหูล่ะโอ้เมื่อก่อนจะไปหั่นก็มีลูกน้องขับรถไปส่งมีคนคอยเปิดประตูมีคนแวดหน้าแวดหลังทำความเคารพเดี๋ยวนี้ไปคนเดียวจุนอุ่นจุนอุ่นนะเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายทำใจแปลงใจไว้สิ่งเหล่านี้มีเหมือนกันหมดเขาจะต้องผจญแม้แต่ในรอบวันบางพ่องก็โดนประสบเหมือนกันถึง8ข้อเนี่ยมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภนินทาสรรเสริญสุขทุกสิ่งเหล่านี้อยู่กู่กับโลกเฮาสุดแต่ว่าเฮาจะยึดมั่นถือมั่นมันก่อหรือว่าเฮาจะแยกแยะจะได้คือเอาของคุณงามความดีเอาไว้เถอะสิ่งเหล่านี้มันอยู่ตัวเฮาเพียงแต่เป็นของสมมติแม้แต่กระทั่งตุลุงก็เคยบอกอย่างเวลาเฮาเป็นข้าราชการเป็นอย่าได้รับเหรียญกะได้รับเครื่องราชกะได้รับอันนั้นอันนี้มาเวลาเป็นคนประดับโปดโต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 เต็มตึงบนหัวเต็มตึงบนบ่าเต็มตึงหน้าอกมือกับกำกระบี่ลุกอปุกนักตึงหัวนักตึงบ่านักตึงตีนตึงมือพอวันใดวันหนึ่งมันเบาโยงอย่าสะดุ้งยั่วสิ่งเหล่านี้มันบ่แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบ่ต้องไปหลงอย่างนักเน้อทำใจให้สบายสบายมัชฌิมาปฏิปทาเปิ้นอวดอ้างเฮาก็แปลงใจยิ้มเถอะเปิ้นเล่าเฮาก็ยิ้มเถอะจิตใจเฮาจะได้สบายเพราะมันบ่อยู่กับเฮาเมินในโลกกระทำเหล่านี้ฉะนั้นฝากเป็นข้อคิดเตือนจิตเตือนใจเน้อโดยเฉพาะข้าราชการทหารตำรวจครูบาอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการแถมบ่กี่เดือนนี้ก็ฟังแล้วซ้อมใจทำใจเตรียมใจเน้อจะไปบ่กองบ่มียศมีธรรมมีตำแหน่งหน้าที่แล้ว
เป็นโรคเศร้าซึมนะอันนี้แสดงว่าเฮายังบ่ถึงธรรมะเด้อปลดปลงปล่อยวางไปแล้วเฮาจะมีความสุขฝากเป็นข้อคิดกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนถึงแม้นบ่เป็นข้าราชการอยู่บ้านอยู่จองป้าอ้วยแม่มอนอีป้ออีแม่เฮาก็เหมือนกันวันดีคืนดีลูกหลานอวดยกยอป้อปั้นวันดีคืนดีแจ้งเฮาเมาะมันมีสปะเนี่ยไอ้โลกกระทำ8อย่างเนี่ยเป็นของกู้กันมาแต่เมินละแล้วก็จะเปลี่ยนเอี้ยไปเฮาก็ต้องทำจิตทำใจเฮาเนอะเอาศีลเอาธรรมมากรอบงำจิตใจฝากไว้กับทุกท่านในวันนี้ด้วยก่อนที่เฮาจะได้อู้ได้จากกันหน้าใหม่ตุลุงก็ขอเมตตาประชาสัมพันธ์ข่าวสารทำคำเนอะตะกี้ก็ เกริ่นนำก่อนรายการก่อนจะเข้ารายการก็ได้ประกาศไปแล้วก็ขอย้ำเตือนเชิญญาติโยมทั้งหลายแห่งกรรมในวันศุกร์วันเสาร์ที่21 22สิงหาคม2563ที่จะถึงแถมบ่กี่วันนี้ก็ขอน้อมเอิ้นเชิญชวนญาติธรรมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านเน้อร่วมงานทำบุญพิธีหล่อพระพุทธรูปพระเจ้าสิงห์คำพระพุทธรูปทองคำที่เฮาท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสละจะตัวปัจจัยซื้อทองก็ดีร่วมเป็นปัจจัยมาก็ดีก็จะได้ทำการทำพิธีรอเป็นตนเป็นองค์เพื่อเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายและร่วมงานทำบุญครบรอบอายุวัฒนมงคลครบรอบ57ปีของตุลุงอาตมภาพพระครูวิสิตศิลาภรณ์ซึ่งปีนี้ก็ครบรอบ57ปีฉะนั้นก็ขอน้อมเอิ้นเชิญชวนทุกท่านเด้อท่านใดบ่มีเวลาว่างเว้นบ่ติดกิจการใดก็มาร่วมพิธีสืบโหราจตาเสริมบารมีธรรมร่วมพิธีหล่อพระเจ้าทองคำและก็ร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานร่วมเป็นเจ้าภาพต้นเงินต้นทองต้นเพชรร่วมเป็นเจ้าภาพโฮงตานทุกอย่างท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญแจ้งความจำนงได้ที่วัดวังสิงห์คำโทรศัพท์0817836540โดยพร้อมเพียงกันเนอะท่านได้ว่างก็เชิญมาเนอมาห่วมกินห่วมตานสร้างบารมีธรรมร่วมกันเพราะว่าโดยเฉพาะญาติธรรม FC แฟนรายการตุลุงจะฮู้เพราะเฮาถือเอาวันที่21หรือบางปีก็22 23เนี่ยขึ้นลงไปหน่อยเป็นวันพบกันในรายการมรดกธรรมกับเมืองหลายบ้านหลายจองหลายจังหวัดก็มาร่วมกันปีนี้เป็นปีที่10ละบางท่านก็มาคู่ปีคู่ปีตลอด10ปีบางท่านก็อาจจะเว้นปีแล้วไม่ได้มาจะมาปีนี้ก็เป็นอย่างเนอะสุดแล้วแต่ว่าเวลาพร้อมวันนี้ขออนุโมทนาบุญขอบคุณกับเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาช่วงนี้ก็เริ่มมีญาติธรรมก็ทยอยมาเพราะว่าบางท่านก็กลัวว่ามาวันงานมันหลายไม่ได้อู้ได้เอ่ยได้จากันก็มาก่อนก็มีขอบคุณตุลุงเจ้วัดป่างิ้วเนอะแต่ว่าแมลงได้ใจลูกศิษย์เอาน้ำพร้อมกัดใจมาร่วมโอ้ยังได้สะเออสะหาวก็ไอ้ยังไผ่นี่ไอ้ยังมาหม่อจะเลินปอนไผ่นี่เอออยู่ที่ไหนเออเดี๋ยวก่อนเนอสาธุสาธุเนอป้อเนอเดี๋ยวตุลุงประกาศก่อนเนออนุโมทนาสาธุเนอเออจากห้วยสลาบ่อสลาลีเป็นรายงานตัวก่อนเปิ้นอนุโมทนาเนอเดี๋ยวตุลุงขออนุญาตประกาศนี่กําเดี๋ยวก็ค่อยเปิดหน้าใหม่เนาะขอบคุณกับแม่อุ้ยจันจันทรเนอร่วมเป็นเจ้าภาพต้นเงิน1ต้น1,000 บาทขอบคุณกับโยมป้อศรีแม่เพียรชัยพนัสบ้านกล่องขิงเนอะกล่องขิงบ้านฟ่อนแต่ว่านี่เพิ่นซื้อไม้ลอย1ชุด
มาถวายเป็นของขวัญวันเกิดพร้อมนำปัจจัยมาด้วยอนุโมทนาบุญคุณโยมธนพงษ์นาโพทองแล้วก็ขอบคุณกับนางสาวกัญจนาชัยพนัทได้ร่วมโมทนาบุญตัวเองขอบคุณกับนายณัฐวัฒน์เสาแปงได้ร่วมโมทนาบุญมา ขอบคุณกับคุณโยมนางสาวชนิตาจิรนันทราพรแล้วก็ขอบคุณกับแม่ขันคำอุบคำขอบคุณกับแม่อุ้ยสาปัญโยเนอได้ร่วมโมทนาบุญมาตัวย นอกจากนั้นก็มีเดี๋ยวก่อนเดินขอสู่แม่ตึกขอบคุณกับพ่ออรุณแม่สุวรสใจโตบ้านประสักหลวงเป็นเจ้าภาพต้นเงิน1ต้นยมแม่จันเปงปิงพยอมสังฆทาน1ชุด 2,500 บาทพ่อประเสริฐเมลดีหินแปงรวมโมทนา100บาทคุณโยมพ่ออินคำแม่พิสมัยลินสินจ้อยเป็นเจ้าภาพต้นเงิน1ต้นก็ขอบคุณอนุโมทนาบุญตวยแล้วก็มีญาติโยมที่ร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานอย่างต่างๆก็เดี๋ยวรอตังบัญชีเรียบร้อยตุลุงก็จะนำมาประชาสัมพันธ์ขึ้นเนอะใครจะอู้จะเอ่ยตัวตุลุงเข้ามาได้ตอนนี้0817836540เปิดหน้าใหม่ละตอนนี้แต่กี้ประกาศอนุโมทนาเดี๋ยวมันจะลืมใครจะอู้จะจ่าจะเอ่ยตัวตอนนี้ตั้งสถานีวิทยุ 104.50 ยังบัดเสร็จดีเตอร์เนอร์โอ้มีแค่คนโทรมาถามอันไม่ได้มันจะได้ยินก็เดี๋ยวก็ขึ้น96ดักเอาล่ะโทรมาเดือดร้อนอัตตอนบ่ดีเฮาฮื้อโทรดักปิ้งอ่ะบ่โทรเฮ้ยเจริญปอนป่อบุญธรรมเบียงป่าเป้าว่าแหละว่าใหญ่เช้าสองนั่นเกิดไปเอลหาอยู่เนื้ออนุโมทนาเนื้อครับผมจะมากันลายก็จ้าก็กี่กันยังแน่ตัวเนื้อครับโอ้มากันมาเตอร์เนื้อมากินข้าวน้ำจำพอตอนในวังยังหูปีกำเตือนนะจะหูปีวันหน้าหนอเนื้อมาเตอร์เดี๋ยวจะบอกต่างเนื้อครับตัวอนุโมทนาเนื้อครับผมจะไว้จ่าครับโยมป่อบุญธรรมจากเบียงป่าเป้าอันนี้ก็ญาติธรรมประจำจะนำปลาญาติธรรมจากเบียงป่าเป้าก็น้ำท่วมตั้งเบียงป่าเป้าแต่เปิ้นบ่ได้รับผลกระทบก็โมตะแนเนาะเป็นบุญเป็นกุศลหลอดปนส่วนที่ได้รับผลกระทบก็ขอเป็นกำลังใจเฮ้อพี่น้องตั้งเบียงป่าเป้าเอาสายต่อไปใครจะอู้โดยเข้ามาได้0817836540กำลังมีสองสายมีห้วยสลาลีมีป่อบุญธรรมสองสายระบทีตะวาวันซืนปดโทจะนอนกับปอมได้นอนก็ได้กับตุลงอันยังดักปิ้งก็ได้มาหามาตุลงท่านนี้จะเปิดมาได้ประเด็นนี้ที่ฟังได้เนอะโทรเข้ามาอันที่ฟังได้ก็มากันเตื้อพอมันได้ยินอันที่ได้ยินก็โทรเข้ามาร่วมรายการอย่าไปลืมบอกต่อๆกันไปตัววันเสาร์ที่22สิงหาคมที่จะถึงนี้มีนัดพบกันในวังงานทบุญอายุวัฒนะมงคลครบรอบวันเกิดและพิธีหล่อพระพุทธรูปทองคำหลวงป่อสิงคำเจิญมาห่วมกันเนอสายที่3มีก่อวันนี้มีมาละพระพุทธมาแล้วพระธรรมมาแล้วครั้งพระสงฆ์เตบุตรเตบดาบ่มาเตื้อไปไหนกันโมดอ้าวดิ่งเข้ามาเนอ0817836540
วันนี้ริ้งสัญญาณไปประมาณ15-16สถานีตั้งแต่น่านมาจนยันเชียงใหม่กำลังมี3สายที่3จากไหนรายงานตัวเทพเสด็จเจ้าเทพเสด็จมาแล้วเนาะเออกาแฟเทพเสด็จเพิ่นส่งเข้ามาในไลน์ไผก็ลืมไปละเดี๋ยวก็ประกาศเดียวค่ะเออเพิ่นมีชื่อมีในไลน์กาแฟเทพเสด็จแต่ใบเมี่ยงเทพเสด็จมาพุ่นน่ะเพิ่นอยู่ปางไฮเออๆเพิ่นอยากกาแฟมาแม่อยู่ปางกับแป้งหินเอออนุโมทนาจะมาก็โอ้จะไปเอาไม่เป็นอุปสรรคอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นอุปสรรคถ้าจะมาฝนตกแดดออกฮ้อนหนาวโอ้ก็มาคู่ปีมันจะเป็นไรเหรอมาคู่ปีก็ได้บุญคู่ปีสืบไปคู่ปีเนอถ้าบักคัดอย่างก็มาเนอสาธุมาคู่ปีได้สำดีมาปีนี้ก็สาธุข้าพเจ้ามาใส่บุตรมาทำบุญที่นี่ปีหน้าก็ขอขึ้นมาอันนี้แปลว่าสืบชะตาสืบชะตาก็คืออธิษฐานจิตปีแล้วก็ไปปีหน้าก็ไป10ปีเข้ามา2ปียังปุตตื่นอยู่นะถ้า10ปีมา8ปีขาด2ปีนี่เออได้กำไรละอันนี้อุดแต่ผ่องเล่นผ่องเนอะในว่างก็มาว่างก็เป็นยังเนอะแล้วแต่บนบาผู้มีบุญถ้าอยู่ใดมันก็ได้บุญได้ร่วมบุญถ้าบุญเฮาบ่ตึงจะได้มันก็ตึงได้มาอันเนี้ยตุลุงบ่ได้จีเลียดบ่ได้กำจับหยังแล้วแต่ญาติโยมศรัทธาแล้วแต่บุญบารมีเฮามาทําบุญอย่าเฮาถูกหวยน่ะกะงวดนี้ถูกงวดหน้าเฮายังใครถูกแฮมเหมือนเดียวกันบุญกุศลก็ยันน่ะทําไปถ้าเฮาบ่ติดบ่เคิงบ่คัดหยังเด้อแต่ถ้ามันบ่พร้อมก็เป็นหยังเจริญปอนเออเจริญปอนบ่ได้ฟังอยู่เด้อจากซบเตี้ยเจ้าเออซบเตี้ยจอมตองเนาะเจ้าสาธุอนุโมทนาเด้อเจ้าเออเจริญปอนเอออีกาตั้งต้อยนี่มาพ่องยังแขวนตักจอมตองกาตั้งไอ้หยังก็กัลยาณิวัฒนงทนามนี่กะโซนตอนนี้นี่นักนะสันปัดตองแดนดินถิ่นล้านนาสันปัดตองห้วยตองสักจอมตองไอ้หยังสีปันเงินโซนตอนนี้สถานีมนเสียงธรรมแม่แจมมีจะหลายละแต่เสียงตอนนี้หมาปุ่นมาตั้งแน่นมาตั้งเวียงปะเป้าอ้าอูดแต่ผ่องเล่นผ่องเซียวกันไปอ้าวเวลาใกล้จะหมดแล้วนะใครจะอูดตัวตุลุงเนอะอันเนี้ยก็เปิ้นห้องว่าเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันถ้าญาติโยมโทรเขาโลโลนะเหนื่อยปานใดเมื่อยปานใดก็ลุกอยู่มาเตทให้ฟังอยู่การถ้ามันดักปิ้งนี่โอ้มันมีใครฟังลูกอ๋อเตทปะทคอปะแหบปะแห้งมี3สายเนี่ยมันมีอารมณ์ลูกบอกซื่อๆนําวัดตุลุงบ่ว่าไผอ่ะอันศรัทธาโทยันตะก่อนที่เฮาว่าตุลุงยองตี3ตี4มันลุกมาคนได้ก็ตีดอ่ะมันเป็นกําลังใจถ้ามีเวลาก็หยิบโทรศัพท์มาแล้วก็กดไปเลย0817836540เป็นกำลังใจฮึดตุลุงเออฟังอยู่เน้อตุลุงเน้อเออวันที่22อีแม่จะไปเน้อโอ้มันปองกำลังใจมาเยอะเลยอันนี้โอ้ไปแอบพอเดียวมี3สายเพราะมีจากอันลีเฮียสายป้อบุญธรรมเฮียสายโดยสะเก็ดเฮียสายลำมาจอมต้องเฮียสาย4สายพระพุทธ1สายพระธรรม1สายพระสงฆ์1สายเทวบุตรสายอ่ะโจมมาโจมแบบๆๆมาสายที่5ถ้าบ่โจมก็ให้ดักปิงอ่ะเจริญปอนสายที่5ตาวันสาครับครูเออจากไหนจากจอมตองน้ำจกไม่กลางเว้โอ้ไอ้เนี่ยได้ยินตุลุงขี้ค้านได้ยินตุลุงโจมเนาะโทรให้กำเนาะก็มันม่วนนะนะแต่บ่โทรหาการม่วนบ่ม่วนไปหูได้ตุลุงจมโทรไม่กำน่ะเออโอ้ฟังตุลุงไม่เจ้าล่ะเออสาธุอนุโมทนาเด้อสาธุเป็นสันตุลุงเด้อสาธุเออจากจอมตองอีกะฮะจมก็ไม่ให้สายตุลุงจมดีเพิ่นบ่โทรก็จมอีหล่ะก็จมกะ
ฟังแล้วก็ฮือกำลังใจพ้องกันมาที่สถานีดักปิ้งเดือดหอนถึงบ้านถึงเมืองอ่ะสายต่อไปมีกระโทรมาไม่โทรทุลุงก็จะอู้ไปเรื่อยๆเนอะเพราะว่าแห้งเวลาถ้าบ่ฮืออู้เนอะก็จะง่อมปากเตะตั้งแต่ต้นจนจบบ่อู้ซะนี่ก็จะง่อมเหลือเวลาอีก3นาทีสุดท้ายตอนนี้เวลา 6:56 นาทีใครกึดจะได้ค่อยจะเติงจะฮือกำลังใจก็โทรเข้ามาบ่ฮือกำลังใจก็เนี่ยการต่อไปเตอะเป็นอย่างอ่ะอ้าวเจริญปอนปะเลี้ยงส่งบ่ได้แดงมันข้านี่เดี๋ยวน้ำไปรั่วตังไปเตรียมแก้ทองแล้วเนี่ยเออตอนนี้ได้ฟังอยู่เนื้ออยู่ไหนร้อยหนึ่งจุดเจ็ดห้าอ๋อ101.75ก็ไปฟังได้อยู่อยู่ไหนเดี๋ยวเนี่ยอยู่ขี่รถกะในรถอยู่ร่องเหวี่ยงไปแล้วไปหิวไปแล้วสาธุเนอร์ปลอดภัยไรกังวลอยู่ดีมีสุขเนอร์สาธุกำลังใจเจริญปอนขอบคุณครับพี่ธนวัฒน์สุสิงคำได้ฟังจากเลดนั่นฟ้าเดดีโอว่าประเทศบ้านแดงนะครับมาตึมสาธุอนุโมทนาเนอร์บ้านนาเนอร์จะเริ่มปอนอยู่ดีมีสุขอายุมันเย็นเย้าเลยหลวงพ่อหลวงใช้แก่อุปสมบทนะครับเด้สาธุสาธุปนานประเสริฐนาแดงนาน้อยอ้าวสาธุต่อไปเจริญปอนอาภาษาเจ้าสาธุโกจากทางใดจากวัดดงจันทร์เจ้าอย่างว่าเป้าเบี้ยงป่าเป้าเจ้าอ๋อเบี้ยงป่าเป้าวัดดงจันทร์ว่าตอนจันทร์อ๋อสาธุอนุโมทนาเนอร์ทุลุงจะได้มาเจ้าไปได้ไปได้งานทุลุงก็ใกล้มาแม่ก็ตั้งพูนมาแม่หาทุลุงก็ไปหากระจบกะถามอีแม่ได้มากะโอ้ถ้าไปได้ไปก็ทุลุงถามทุลุงได้ปะกะโอ้ถ้าไปได้ไปกะกระจบกะเหมือนเดียวกันนะกันเนาะพูนแม่เขาก็ไปกะวันน่าทุลุงมีงานก็จะไปอยู่เจ้ากับวันแน่อีแม่มีงานเขาก็ไปกันเนาะจบข่าวกันเนาะแลกกันเนี่ยกะเปิ้นมาเฮาก็ไปหาเปิ้นเปิ้นมาเฮาก็ไปหาเปิ้นกันเนาะเจริญปอนแก่ว่าสาเจ้าท่านพระครูเจ้าจากที่ไหนเวียงป่าเป้าเจ้าบ้านแห่งตามยมแม่ฟังอยู่ยกมันสูงไอ้พ่อเอ้ยเพื่อมันต่ำลงไปจ้ายมแม่โทรมาให้กำลังใจท่านนะเจ้าสาธุอนุโมทนาเนื้อบ้านไปได้พ่องเป็นอย่างนักเจ้าสาธุปลอดภัยไร้กังวลก็ดีละดีใจตัวเองเจ้ากับบริษัทเจ้าน้ำลดหมดแล้วเนาะเจ้าลดแล้วเจ้าสาธุก็เป็นห่วงน้องพี่น้องทางเบียงปะเป้าดูข่าวแต่ส่วนมากญาติธรรมแฟนรายการหลอดปนไปก็ขอบคุณขอบคุณเนอะกับพี่อาธนวัฒน์สุสิงคำหรือผู้เลี้ยงบุญทรงกำลังขับรถออกรถก็ได้โทรศัพท์เข้ามาพอดีที่อาธนวัฒน์เปิ้นก็ร่วมเป็นเจ้าภาพงานนี้ก็นักก็เก่งอกเก่งใจอินดูไม่ใช่อินดูคนเก่งใจเปิ้นเพราะว่าเอ่ยอันยังก็บอกปฏิเสธล่าสุดก็ร่วมเป็นเจ้าภาพปิดทองพระเจ้าหลวงในวิหารหลวงปีแรกเป็นต้นเป็นเก้าเป็นประธานฮึมา 100,000 บาทแต่ตอนนี้ศาลาได้คำนวณทั้งหมดทุกตนทุกองค์ในวิหารหลวงเนี่ยเพิ่นถ้าปิดทองเพิ่นจะเอาอยู่ประมาณ 500,000 ตอนนี้ก็พี่ไอ้บุญส่งหรือว่าพี่ไอ้ธนวัฒน์ก็เลยร่วมเป็นเจ้าภาพไม่แหม1องค์ถึงหมดถึงมวลก็ประมาณ 107,800 200,000 นี่เด้อก็ขออนุโมทนาขอบุญกูลรักษาเด้อขับรถขับรางเดินตาเดินตังก็ขอให้แกล้วกราดปลอดภัยอยู่ดีมีสุขเนี่ยผู้มีบุญรักษาดังยินอย่างก็เอ่ยน้อยก็ฮาบจุ่ยอินโดตัวเจ้าตัวอินโดวัดอินโดพระเจ้าก็ขอบคุณเนอะกับพี่ไอ้ธนวัฒน์ยมปีทัดพิชาสุสิงคำมาณโอกาสนี้ตัวสปะงานตัวเจ้านี่ก็จุ่ยเป็นเจ้าภาพต้นเงินต้นทองตัวน้ำตัวสังฆทานตัวหงตานตัวโอ้ขอบคุณบุญรักษาแต่เนอะเขาจะไปเพื่อได้เจ็บได้เปลี่ยนกำลัง
พระพุทธศาสนาไปมนเมินได้อยู่กินอยู่ตันเอาละหนอเวลามดมดเวลาขอนำรายการจากทุกท่านไปก่อนเนอ้ออยู่ดีมีสุขบุญรักษาเหมือนกันจุตนจุองจุผู้จุคนเนอ้ออายุวันโนสุขังพลัง